ผมสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในนี้เลยนะถ้าผมพูดไม่จริงนะขอให้ชีวิตผมชิบหายเลยมาจริงเมียผมไม่ได้ผิดอะไรกับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวครอบครัวไม่มีใครผิดอะไรกับเขาเลยช่วยมาตลอดจากที่แจ้งร้อยผมฟังนะคุณอ่านมาผมว่ามาที่หลังไม่พูดน้ำลายคือเมียผมไม่ได้ผิดอ่ะพวกผมไม่ได้ผิดอะไรเลยด้วยซ้ำและผมไม่มีจุดอะไรด่างพ้อยกับตัวเขาด้วยแต่ใครอยากจะเชื่อก็เชื่อแล้วแต่เลยคือจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะพอทราบมาคร่าวๆแล้วแต่ว่าเราอ่ะยังไม่มีหลักฐาน ประกอบกับที่เขาไลฟ์สดแล้วก็มีคนอัดเอาไว้ในช่วงที่เขาบอกว่ามีคนถามเขาไปว่ารองเท้าพี่แจ๊ดปั่นนี้ไปแล้วสิเขาก็เลยบอกมาทั้งหมดว่าเขาเป็นคนเอาไปเราก็เลยเอาหลักฐานอันนี้ส่งให้ตำรวจแล้วก็นัดวันกับตำรวจว่า เราจะว่างวันที่29เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยผ่านไปหน้าบ้านก่อนเราก็ตกใจที่ว่าประตูหน้าบ้านเราอ่ะมันแตกไป1บานอย่างที่ลงรูปเอาไว้เราก็เลยโทรไปที่191เพื่อแจ้งเหตุให้เขาตำรวจเข้ามาดูเพราะเราไม่มั่นใจว่าคนยังมีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่าเพราะมันมีช่วงนึงที่เขาเข้ามาแล้วเขาก็ออกไปเราก็เลยให้ตำรวจเข้ามาที่บ้านทีนี้พอตำรวจเข้ามาที่บ้านเห็นว่าประตูมันแตกแต่ว่ามันมีการล็อกกุญแจด้านนอกไว้เราก็เลยเขาก็เลยแจ้งไปที่สน.มินบุรีเพิ่มเติมเพื่อให้กำลังเสริมเข้ามาก็เราในฐานะเจ้าบ้านก็ไม่มีกุญแจเขาก็เลยงัดเข้าไปพองัดเข้าไปเนี่ยก็ตรวจดูในบ้านเนี่ยมันมีร่องรอยของคนอยู่ทีเนี้ยก็เลยขึ้นไปตรวจที่ห้องชั้น3ก่อนเลยห้องชั้น3เนี่ยเป็นห้องรองเท้าซึ่งเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วเราถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ว่าเรามาเยี่ยมบ้านเก่าบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยประวัติของบ้านเราก็เลยมีรูปภาพและวิดีโอของรองเท้าที่ยังอยู่ที่นั่นเนื่องจากทุกคนถามว่าทำไมถึงไม่ย้ายออกเพราะหนึ่งเรายังไม่ได้ทำห้องผมยังไม่ได้ทำห้องเสื้อผ้าผมก็เลยเก็บรองเท้าโซนที่เป็นคอนเวิร์ตไว้บ้านหลังนี้กูก็เก็บมาไว้ก่อนพอเสร็จจริงๆอ่ะบ้านหลังเนี้ยห้องนั้นอ่ะคนที่มีกุญแจคือพี่ต่อก็คือเพื่อนแจ๊สที่จะเป็นคนดูแลของทั้งหมดของแจ๊สทีเนี้ยห้องนั้นอ่ะมันเปิดได้เลยแปลว่ามันมีร่องรอยการถูกงัดเกิดขึ้นเมื่อเข้าไปก็พบว่ารองเท้าหลายๆคู่ที่เป็นแรร์ไอเทมหายไปก็กลายเป็นว่าวิดีโอนั้นอ่ะมันมีมูลความจริงตำรวจก็เลยเรียกกองพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดเข้ามาแต่ทีเนี้ยในห้องอีกห้องนึงที่เป็นชั้น3ที่อยู่ตรงข้ามกันกับห้องรองเท้าเนี่ยก็มีร่องรอยของการพักอาศัยแล้วเราก็พบอุปกรณ์เสพยาแล้วก็พบถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วด้วยและยังไม่ได้ใช้ซึ่งก็ทำให้รู้ว่าบ้านเรามีคนอยู่จริงๆเราก็เลยเลือกลงไปที่ชั้น2ชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องนอนเก่าที่แจงกับแจ๊ดเคยอยู่ถูกพบว่าห้องนอนนั้นล็อกตำรวจก็เลยงัดพังประตูเข้าไปก็พบว่าแอร์เหมือนเพิ่งจะปิดไปแล้วก็ยังทิ้งของใช้ส่วนตัวเช่นนาฬิกาโทรศัพท์มือถือเอาไว้แปลว่าวันนั้นอ่ะเขามีการหนีออกไปทางหลังบ้านคลาดเคลื่อนกันจังว่าเขาน่าจะรู้ตั้งแต่จังให้คนวนไปที่หน้าบ้านแล้ว1รอบเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็เลยหนีไปแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลอ่ะทุกคนเขาถามว่าทำไมจังอ่ะถึงเงียบได้ขนาดนี้จังไม่ได้เงียบนะคะตั้งแต่เขาออกมาไลฟ์เดือนธันวาคมแจงได้แจ้งความไว้ที่สน.ลาดพร้าวโดยมีทนายเป็นตัวแทนไปแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่26ธันวาที่จังเงียบแล้วไม่พูดคือจังไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะคือพูดตรงๆตรงนี้เลยว่าสิ่งที่แจงและครอบครัวโดนกระทำมามันสุดจริงๆแล้วทำไมเราต้องมาพูดให้ทุกคนเข้าใจเราด้วยการยิ่งที่เราไม่พูดกลับกลายเป็นว่ามองว่าเราเนี่ยยอมรับแล้วเราไม่เคยมาแบบ
ปกป้องแจ๊สแล้วเอาอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เอาบอกก่อนว่าตอนนี้ผมกับแจงเนี่ยเรากำลังสร้างตัวกันถามว่าพวกเราอะทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนและที่คนที่กำลังฟังผมอยู่เนี่ยไม่มีใครยอมใครนะถ้าใครมาไลฟ์กับคุณเนี่ยมันไม่มีใครยอมกันหรอกแต่ผมต้องเงียบผมต้องทำงานผมต้องหาเงินถ้าผมไปปะทะหรือไปนู่นนี่นั่นอะไรมันมีผลกระทบกับงานแล้วบางทีสิ่งที่เขาไลฟ์ออกมาพูดเนี่ยเหมือนต้องการให้พวกผมเนี่ยเสียชื่อเสียงเพื่อที่จะไม่มีงานแล้วก็เลยต้องเงียบใช่แต่คือเมื่อวานนะมันเงียบไม่ไหวแล้วมันคนเรามันไม่อยากโดนกระทำแบบย่ำยีบ่อยๆหรอกก็จังก็นั่งถามตัวเองนะว่าจังผิดอะไรเพราะตั้งแต่ตลอดเอาง่ายๆเลยเอานับย้อนแค่2ปีเนี่ยจังกำลังจะพูดเรื่อง2ปีเลยตั้งแต่ออกจากคุกมาเนี่ยน่าจะปี63ตอนนั้นช่วงโควิดก็รู้อยู่แล้วว่าวงไม่มีงานเราไม่มีงานอะไรให้ทำอยู่แล้วแต่ตอนนั้นมันเริ่มมีงาน1งาน2งานเนาะจ๊ะเนาะแล้วเราก็เลยอ่ะถ้างั้นก็มาช่วยขับรถส่งของทีนี้ก็เริ่มมีฤทธิ์กับที่บ้านเอารถส่งของที่เป็นของบริษัทไอแจ๊สไปชนหน้าบ้านของแม่ที่มินบุรีก็มีเรื่องมีราวกันขึ้นไปเคลียร์กันที่โรงพักก็จบด้วยภาพนี้แจ๊สไม่เคยเอามาบอกหรือมาพูดเพื่อทำลายใครนะแต่ว่าวันนี้แจ๊สกับแจ๊สโดนทำลายจนแบบแย่ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นแจ๊สขอพูดบ้างพูดในมุมของแจ๊สอันนี้เป็นภาพที่ไปเคลียร์กันครั้งแรกที่สน.มินบุรีก็มีท่านผู้กำกับท่านเดิมอยู่ในเหตุการณ์อ่ะจบก็ออมชอมก็จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นผ่านไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าเหตุผลอยากจะมีรถขับแจงซื้อรถซีวิกในปี64เนื่องจากว่าน้องมือกีตาร์เนี่ยกำลังจะถูกยึดไม่มีเงินผ่อนโอเคพี่ซื้อคืน 7,900เพื่อให้เขาถามว่าทำไมจังโอนชื่อให้เขาเลยเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นนานมากแล้วแต่ไม่อยากพูดไม่อยากให้มีปัญหาถึงตัวแจงหรือแจ๊ดเพราะแจงเชื่อว่าเขาไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจต่อมาเมื่อได้ลดไปมีปัญหาอีกนี่คือหนี้การพนันสิ่งที่เอาหนี้สินมาให้แจงกับที่บ้านใช้เนี่ยเยอะมากนะแต่แจงก็ทนเพื่อไม่เป็นไรให้โอกาสเขาวันๆอ่ะแจงกับแจ๊ดหาเงินอ่ะเหนื่อยมากแต่ต้องมาทำอะไรแบบเนี้ยแจงแค่มองว่ามันไม่แฟร์กับแจงเลยอ่ะกับสิ่งที่เขาออกมาด่าแจงโพสต์ว่าแจงนู่นนี่นั่นลามมาถึงลูกแจงเนี้ยขู่ฆ่าขู่ปืนขู่นู่นขู่นี่จังเก็บหลักฐานไว้หมดบางทีคนเราโดนขู่มากๆอ่ะมันไม่ได้รู้สึกดีนะตอนแรกจังไขว้เขวนะจังรู้สึกว่าจังประมาทเพราะว่าสามีเราทำงานในที่แจ้งลูกเราอีกจนเมื่อวานเนี้ยจังรู้สึกว่าจังยอมไม่ได้ละจังขอใช้ความเป็นผู้หญิงเนี่ยออกมาสู้เลยออกมาเลยมาวัดกันว่าจะเอายังไงคือเมื่อวานเนี่ยมันก็ไม่ไหวมันก็จิตมันหลุดจริงๆทั้งผมทั้งแจ้งเลยจิตหลุดแต่ผมมีสติที่ผมจะพูดจะคุยเพื่ออยากให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆมันคืออะไรอันไหนมันจริงอันไหนไม่จริงคนเวลาฟังเขาอะคนเชื่อเยอะว่าเป็นเขาเป็นญาติแจ้งแต่ถ้ามาคุยกันต่อหน้าจริงๆอะเอาจริงๆเลยนะคุยกันต่อหน้าแต่แบบเนี้ยคุณได้รู้แน่ว่าจริงๆมันคืออะไรที่จะไม่เอาหลักฐานทุกอย่างเนี้ยออกมาพูดหรือให้ใครเห็นน่ะเพราะจังคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวและเราไม่ได้ทำเราใช้หนี้ให้คุณจริงๆเสียใจมากเสียใจแบบแต่ไม่ได้แล้วค่ะมันเสียใจจนพูดไม่ออกทุกคนบอกว่าทำไมจังไม่ออกมาพูดทำไมแจงแบบไม่โปรเทคแจ๊สจริงๆทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าในใจเราทำอะไรกันอยู่มันมีหลักฐานครบค่ะเราห่วงความปลอดภัยในครอบครัวใช่ก
ตอนแรกจังเป็นบ้าเลยถามแจ๊ดดูสิแต่ก็บอกกันก่อนเลยนะผมไม่เคยมีปัญหาใครอยู่แล้วถ้าผมเป็นอะไรครอบครัวผมเป็นอะไรก็คือเขาแค่นั้นเองที่ผมมาบอกผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนด้วยแต่คือตอนนี้ไม่ระแวงแล้วตอนแรกๆระแวงมากแจงอ่ะเป็นหนักกว่าทุกคนเพราะหนึ่งเราเป็นโรคแพนิคเราเอาจริงๆนะที่ไม่ได้อยากเอาไอ้นี่ออกมาเพราะอยากให้เขามีเส้นทางทำมาหากินนะจะไม่เคยทำร้ายใครเลยตลอดเวลาที่อยู่กับแจ๊ดมา13ปีไม่เคยสร้างเรื่องลำบากใจให้ใครในบ้านทั้งสิ้นแล้วคือเนี่ยเราที่เอามาพูดเนี่ยไม่ได้ผมจะมาพูดเพราะผมเอาความดีมาโชว์ว่าผมดีกับเขาหรือว่าอะไรอันนี้ผมพูดจากใจนะพูดจริงๆนะจากที่ผมเห็นมาผมคบแจงมาแจงดูแลเขามาตลอดเลยแจงเขาไม่เคยทิ้งพี่น้องแล้วไม่เคยทำร้ายพี่น้องด้วยแต่ครั้งเนี้ยมันหนักจริงๆมันหนักมากๆแล้วตอนเนี้ยผมก็ส่วนผมนะแจงก็ส่วนแจงนะของผมเนี่ยเรื่องรองเท้าผมโกรธตังผมว่าผมจะหามาได้ทุกอย่างอ่ะพ่อแม่ผมไม่ได้รวยผมทำงานหาเงินสุจริตผมหาเงินซื้อของของผมแล้วคุณมาเอาของผมที่เงินตอนนี้ผมซื้อใหม่ก็ได้พูดจริงแต่ความรู้สึกตอนนั้นที่ผมเก็บไว้อ่ะมันตั้งแต่ครั้งแรกในชีวิตผมแต่ผมมีรองเท้าคอนเวิร์ตที่ผมอยากได้คู่แรกของผมมันอยู่ในตู้นั้นหมดเลยตอนนี้คุณแสดงตัวเถอะคุณแสดงตัวออกมาเลยหรือคุณอยากจะออกรายการกับผมนู่นนี่นั่นอยากให้คนในประเทศมันรู้คุณก็เอาเลยครับมาได้เลยขอให้คุณแสดงตัวเถอะตอนเนี้ยผมพร้อมแล้วผมยังพูดเสมอว่าผมพร้อมกับคุณมากๆคุณอยู่ไหนเท่านั้นแหละฮะคุณอยู่ที่ไหนไม่หรอกแล้วอีกอย่างอ่ะก่อนที่จะมาแบบเป็นแบบเนี้ยก็คือพอเราใช้หนี้ใช้สินให้เขาครบหมดแล้วเนี่ยประมาณ 700,000 กว่าบาทเนี่ยหลังจากนั้นก็ไปหาเรื่องแม่อีกที่บ้านเมื่อปีที่แล้วจำได้ว่าวันที่14กุมภาทุกวันเกิดแม่จะมีการทำบุญอยู่หน้าบ้านเขาเดินเข้าไปแล้วก็ไปหาเรื่องรู้อยู่แล้วว่าเจตนาที่การเข้าไปอ่ะมันไม่ได้ดีเขาก็ต้องรู้ตัวเองเขาไปต่อยหลานบุกรุกเข้าไปเขาต่อยพี่ชายของแม่แจงพอเขาต่อยเสร็จปุ๊บแล้วลูกเขาก็มาช่วยแล้วเขาก็โดนไงเพราะเขาโดนพวกเขาก็มีอาการไงเขาก็ขับรถออกมาแต่ที่สิ่งที่เขาพูดเขาบอกว่าคนในบ้านเอาปืนจะไปยิงเขาในบ้านนั้นไม่มีใครพกปืนครับเขาโดนไงพอเขาโดนปั๊บเขาก็ออกมาแล้วรถคันนั้นเป็นรถวงผมรถที่ขนเครื่องติดรูปแจ๊สปุ๊บนี้เลยไม่อันนั้นอันแรกพ่ออันนี้อันที่สองแล้วอันนี้มันอันที่สองแล้วครั้งที่สองแล้วพอไปสอนอก็กลายเป็นว่ามีเรื่องกับน้องชายน้องชายเป็นคนแจ้งจับจนเขาติดคุกไปเดือนมีนาตั้งแต่เดือนมีนาเขาบอกว่าแจ้งอ่ะไม่เคยส่งเงินอะไรเลยส่งทุกอย่างเนี่ยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูเนาะเพราะว่าถ้าจังไม่ใช่แจ้งอ่ะใครจะส่งเพราะไม่มีใครเอาแล้วก็มีแต่อีนี่คนเดียวเลยสุดท้ายอยู่คุกได้ประมาณ3เดือนส่งจดหมายออกมาว่าขอให้แจงและแม่เนี่ยยอมความจะทำตัวเป็นคนดีจะขอโทษทุกคนจะเป็นคนดีของสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันนี่คือหลักฐานจังไม่อยากเอาออกมาเปิดเลยนะมันเหมือนประจานคนในบ้านแต่แจงก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันครั้งนี้จังต้องออกมาโปรเทคแจงโปรเทคแจ็คโปรเทคครอบครัวที่แจงดูแลอยู่ไม่ใช่ว่าแจงจะกลัวหดอยู่ในรูหนูอย่างเดียวบอกเลยนะบู๊กูคนเก่าหายไปแล้วนะนี่คือคนใหม่นะเนี่ยหลักฐานเนี่ยออกจากคุกมาเนี่ยแล้วเราครอบครัวนัดกินข้าวประชุมเอายังไงสรุปสุดท้ายเพื่ออนาคตเขาไปเซ็นให้ออกบอกว่าข้อแม้หนึ่งต้องมานั่งคุยกันแล้วต้องเซ็นสัญญาเลยว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกต่างคนต่างอยู่สุดท้ายหนีไม่มาทำตามสัญญาที่พูดสักคำแล้วก็เริ่มพอแจงไม่เอาตัดขาดเราไม่เคยโดนไงคนที่บ้านเราโดนหมดเราคนเดียวที่ยังไม่เคยโดน
พอวันนั้นที่เราตัดไปไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็มาที่นี่พอมาที่นี่ปุ๊บเราเลยรู้ว่าอ๋อตอนที่พวกเขาโดนมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่เขาอะคิดแค่ว่าเราอะกลัวแสงมากกลัวว่าเราอะจะไม่มีงานยังไงเขาโพสออกมาอย่างเงี้ยแจงมันไม่กล้าหรอกก็ตอนนี้ก็ผมฝากบอกผู้ใหญ่ทุกคนแล้วกันนะผมไม่ทำอะไรเสื่อมเสียแน่นอนแต่ผมจะทำในสิ่งที่ถูกต้องที่ผมควรจะทำถ้ามันมีผลกระทบกับอะไรตรงไหนอย่างเงี้ยผมขอโทษด้วยเพราะผมอยู่ในแสงอะผมผิดอยู่แล้วแต่ว่าที่เรามาพูดเนี่ยคุณจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อพวกผมก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เขาพูดใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ให้คุณดูว่าอะไรมันคือความเป็นจริงผมอยู่กับความเป็นจริงมาตลอดชีวิตผิดผมกล้ายอมรับผิดถูกก็คือถูกผิดไม่ตะแบงกูผิดก็คือผิดแต่ทีเนี้ยเรื่องรองเท้าผมเนี่ยตามสรุปเลยนะคือตอนนี้เขาหนีอยู่ใครที่เห็นเขาเนี่ยเขามีหมายจับเรียบร้อยใครที่เห็นเขาเนี่ยผมไม่รู้ตอนนี้เขาหนีไปไหนก็อยากทุกคนได้รู้และช่วยพวกเราหน่อยให้เขามามอบตัวก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสหรือถ้าเขาข้องใจก่อนมอบตัวเขาอยากจะพูดอะไรที่ให้เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะไล่แหละใครสงสัยของทุกคนอ่ะผมว่าพูดกันไปพูดกันมามันสาดมันสาเลบคือมันพูดแบบพูดกันเลยมาพูดรวมกันเลยนะครับอ๋อจังเอาง่ายๆว่าจังไม่ต่อความยาวสาวความยืดแล้วเขาอยากจะพูดอะไรปล่อยเขาพูดไปเลยเพราะหนึ่งเราไม่มีเวลาว่างเหมือนเขาเรามีงานที่จะต้องทำแล้วมีงานเยอะด้วยเราต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างไหนจะงานส่วนตัวเวลาพักผ่อนเอาจริงๆนะอินเทอร์เน็ตที่เข้าไปดูเขาอ่ะจะยังเสียดายเลยนะส่วนเรื่องคดีรองเท้าเราดูครบหมดแล้วว่าใครเป็นคนซื้อขายมาตักจากทางไหนต้องขอบคุณน้องที่เอารองเท้ามาคืนให้เพราะเขามาแสดงความจำนงเลยว่าอันเนี้ยผมว่ามันคุ้นๆผมไม่อยากมีเรื่องเราอ่ะต้องขอบคุณน้องคนนั้นด้วยที่เข้ามาในวันแรกแล้วก็น้องผู้หญิงเขาก็มาชี้แจงว่าเขาได้รับรองเท้ามาจากไหนแล้วเขาก็มีรูปการซื้อขายแต่อันเนี้ยจังจะไม่พูดถึงเพราะว่าจะให้ตำรวจเป็นคนจัดการแทนเรากลัวว่ามันจะไปยุ่งกับรูปคดีเพราะไม่ค่อยมีอะไรค่ะบ้านหลังนั้นเนี่ยทุกคนถามว่าทำไมไม่ติดกล้องวงจรปิดคือบ้านหลังนั้นจังไม่ได้อยู่แล้วถ้าจังจะติดกล้องวงจรปิดแจงต้องติด Wi-Fi จังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกแล้วบ้านหลังนั้นน่ะแจงอ่ะกะไม่ให้ใครอยู่จริงๆแล้วโดนยึดอะไรนะมิเตอร์น้ำไปแล้วแล้วแจงอ่ะยังไม่ได้ต่อเพราะฉะนั้นอ่ะจังก็คิดว่าไม่มีใครสามารถอยู่ได้อ่ะเพราะน้ำมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแต่เขาสามารถอยู่ได้อันนี้จังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็จังก็แจ้งทางรปภ.ของหมู่บ้านตามคำแนะนำของคุณตำรวจก็คือส่งรูปส่งชื่อส่งใบอะไรนะพ่อที่ตำรวจออกให้เขาหมายจับหมายจับให้เรียบร้อยแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องกันแต่ตอนนี้มันมีคดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็รบกวนทางหมู่บ้านและรปภ.ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและแจ้งกลับมาหาทางแจ้งหน่อยแล้วก็ล่าสุดที่ผมคุยกับเขาทะเลาะกับเขาอยู่นะเพื่อนเขาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาในเฟซบุ๊กโพสต์รูปปืนแล้วเขาสั่งให้เพื่อนเขาลบก็ผมก็ขอบอกเหมือนเดิมนะถ้าผมเป็นอะไรคือเขาถ้าคุณคือตอนนี้ผมไม่ยอมจริงๆถ้าคุณโซเชียลก็พูดเหมือนเดิมผมก็จะโซเชียลแต่ผมจะไม่ทำก่อนนะแต่ถ้าคุณทำอะไรพวกผมก่อนอ่ะก็ตามนั้นผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ผมไม่รู้แต่ผมแค่บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ถ้าทุกคนรู้แล้วอ่ะนั่นแหละก็มีรูปปืนแต่เมื่อเช้านี้เข้าไปดูว่าเขาก็รีบไปลบคอมเมนต์นะเอาง่ายๆในเฟซบุ๊กเขาอ่ะมีแต่ขู่อะแต่ตอนนี้พวกเราก็เก็บหลักฐานไปหมดแล้วนะรู้หมดแล้วนะใครคนไหนนู่นนี่นั่นนะตอนนี้ผมก็ตั้งรับเต็มระบบเหมือนกันเพราะว่าผมอยู่ในแสงผมไม่ได้อยู่ที่มืดไง
ไม่รู้นะจังเอาจริงจังอ่านใจเขาไม่ถูกเลยอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยจังขึ้นไลฟ์ด้วยกันอ่ะเขาก็คงน่าจะตกใจพอสมควรเพราะแจงไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนหนึ่งเอาง่ายๆนะทุกวันนี้ที่จังเงียบจังห่วงแจ๊ดคนเดียวห่วงครอบครัวอย่างเดียวอดทนทุกอย่างเพื่อไม่ให้เขาเสียหายแล้วเขามาเสียหายเกิดเรื่องเกิดจากญาติพี่น้องเราอ่ะเรายิ่งทุกข์นะแจ้งทุกข์มากนะทุกคนจังบอกเลยว่าการที่ออกไปไม่ใช่ว่ามีความสุขอ่ะคือเราวางแผนเราต้องทำยังไงเราต้องคุยกับตำรวจยังไงเรื่องไปถึงไหนตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วคดีที่ลาดพร้าวถึงไหนคือตามเองทุกอย่างเพื่อทุกอย่างให้มันจบเขาบอกว่ามาแกล้งเขามานัดเจอเขาตอนที่เขามีหมายจับแจ้งถามคำเดียวเมื่อวันที่29วันจันทร์ที่29ตอน11โมงพวกแจงไปถึงหน้าบ้านถ้าคุณไม่ผิดคุณหนีทำไมคุณหนีทำไมตอนนั้นคุณยังไม่มีหมายจับด้วยซ้ำก็เนี่ยก็เขาอยู่ไหนเท่านั้นเองตอนเนี้ยจังว่าไม่น่านะเพราะว่าแจงกับน้องชายอ่ะตอนนั้นน่ะที่เขาออกมาจากทัณฑสถานก็ให้น้องชายเป็นคนพาไปที่โรงพยาบาลรามคำแหงคุณหมอก็บอกว่าเขาปกตินะเคยคุยจนไม่รู้คุยแต่เรื่องเดิมๆเรื่องแบบนี้วนอยู่อย่างนั้นอะเอาจริงคนเราอะมันมีอดีตทุกคนแหละแล้วยังไงต่อถ้าคุณไม่ move on อะแล้วมาบอกว่าที่หมั่นไส้แจงเพราะแจงอะไม่เข้าข้างแจงจะเข้าข้างคนผิดได้ยังไงก็ในเมื่อมันผิดมันก็คือผิดอ่ะแล้วแจงต้องลงไปอยู่ข้างล่างกับเขาหรอในเมื่อแจงเดินก้าวไปข้างหน้าแล้วอ่ะแล้วจะมีกี่คนที่มีเงินใช้มีรถใช้มีคนใช้หนี้มีบ้านให้อยู่ค่าน้ำค่าไฟมีกี่คนไม่พูดไปก็เหมือนล้ำเลิศมึงใช่มันไม่ดีไงเราเลยไม่อยากพูดแต่วันนี้มันไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆไม่ต้องขู่ไม่กลัวเพราะถ้าเรามัวแต่กลัวเราก็อยู่แต่ในจุดตรงนั้นน่ะเราผุดออกมาไม่ได้เลยแต่วันนี้จังพร้อมมากคือแมนๆคุยกันเลยดีกว่าจะเอายังไงมาคุยกันว่าจนคนแบบสงสัยว่าเกิดอะไรก็มีปัญหาอะไรกันเอาง่ายๆนี่ไงจังยังเป็นคำถามอยู่เนี่ยผมสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในนี้เลยนะถ้าผมพูดไม่จริงนะขอให้ชีวิตผมชิบหายเลยมาจริงเมียผมไม่ได้ผิดอะไรกับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวครอบครัวไม่มีใครผิดอะไรกับเขาเลยช่วยมาตลอดจากที่แจ้งร้อยผมฟังนะคุณอ่านมาผมว่ามาที่หลังแล้วพูดน้ำลายคือเมียผมไม่ได้ผิดอ่ะพวกผมไม่ได้ผิดอะไรเลยด้วยซ้ำและผมไม่มีจุดอะไรด่างพร้อยกับตัวเขาด้วยแต่ใครอยากจะเชื่อก็เชื่อแล้วแต่เลยคือผมเนี่ยอะคนเราอยู่ในวงการบันเทิงรู้อยู่ผมไม่พูดหยาบคายขึ้นไลฟ์กับเขาเนี่ยแจงก็ห้ามผมไปตั้งหลายรอบนะพี่ๆผมก็พร้อมจะช่วยผมทุกคนเลยนะเราก็ต่างคนต่างห้ามมันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไปพูดหยาบพูดนักลงออกลูกนักลงนักเลงอย่างเงี้ยงานเงินเขาจะมันก็เสียมันเสียตัวเราเพราะมันอยู่ในแสงสว่างเหมือนที่บอกอ่ะอย่าไปให้ค่าอย่าไปให้ค่าอย่าไปนู่นนี่เราอยู่ในแสงก็ถูกแต่บางทีมันไม่ไหวนะมันเงี้ยมานานแล้วอ่ะมันเงี้ยมานานมันพาครอบครัวเดือดร้อนอ่ะแทนที่ผมจะได้นอนต้องไปหาตำรวจนู่นนี่นั่นอะไรแบบไม่มีค่ะไม่มีจังก็ยังเชื่อว่าเอาจริงจังขอบคุณลูกค้ามากๆเลยที่แบบเชื่อในตัวเราแล้วก็เข้าใจในตัวเราสองคนเราไม่เคยทำอะไรให้ใครเดือดร้อนแล้วเราก็ทำงานให้ทุกคนเต็มที่เรามาจุดนี้ได้1ความสามารถ2โอกาสเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มี2อย่างเนี้ยเรามาถึงจุดนี้ไม่ได้แน่นอนและเราไม่คิดจะทิ้ง2อย่างนี้ออกไปอยู่แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ลูกค้าที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่อยู่ข้างหลังด้วยนะที่คอยเป็นห่วงเป็นใยว่าผมจะเป็นยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยขอบคุณใครจบตรงนี้ครับจบตรงนี้ก็คือว่าอยากให้เรื่องมันจบยังไงแบบอะไรครับไม่จังไม่มีอะไรเลยก็จังถึงบอกว่าไม่มาไม่ก็ตอนนี้อยู่ที่เขาเลยใช่ตอนนี้อยู่ที่เขาเลยเอาทีละล็อกก่อนละกันอันเนี้ยหมายจับ
หมายจับมาแล้วก็เคลียร์เรื่องจับอะไรกันก่อนแต่ถ้าจับแล้วคุณจะสู้คดีหรือนู่นนี่นั่นอะไรก็สู้ไปเอาแค่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนส่วนถ้าติดใจข้องใจหรืออยากจะสัมภาษณ์อะไรกันต่อหน้ารวมๆอันนี้อีกเรื่องนึงคือตอนนี้มันรวมๆกันหลายๆเรื่องแหละแต่ดูผมว่าอยู่ที่เขาแหละตอนนี้เขาจะกระตุกแบบไหนเขาจะกระตุกแบบไหนเท่านั้นเองก็ค่อยๆไปทีละขั้นทีละตอนค่อยๆไปค่อยๆไปแต่อันเนี้ยเอานี้ก่อนก็อยากนะคะก็เขาทำเขาก็ต้องแต่จังว่าเขาไม่น่าจะกลัวคุกไหมอ่ะเพราะเขาออกมาหลายรอบแล้วอ่ะมาแล้วค่ะมาแล้วจังก็ไม่ค่อยเข้าใจแบบโซเชียลเท่าไหร่อ่ะนะแบบการที่จังไม่ได้มาพูดอ่ะไม่ได้ว่าจังอ่ะยอมรับความจริงทั้งหมดนะก็ยังไม่ได้ก็ยังนั่งไลฟ์สดอยู่เอาจริงแบบแค่ทีมงานเราอ่ะคือเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องดูแลพี่แจ๊ดอย่างเต็มที่แล้วก็เวลาที่เราไปเล่นร้านเหล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกาดช่วยดูอยู่แล้วเพราะว่าก็ค่อนข้างดังพอสมควรนะคนนั้นน่ะแต่ก่อนน่ะเมื่อ 2-3 เดือนน่ะมีแต่ตอนเนี้ยไม่มีแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะกลัวทำไมตอนนี้ก็มีคร่าวๆแต่ว่าจังคงบอกรายละเอียดไม่ได้เดี๋ยวก็ใช่ต้องลองให้พี่ตำรวจเขาเป็นคนบอกรายละเอียดดีกว่าแต่สุดท้ายครับพี่ก็คือถ้าเขาดูอยู่ตอนนี้ครับอยากจะบอกอะไรกับเขาครับก็มาคุยกันถ้าไม่ผิดก็มาแก้ต่างให้ตัวเองสิไม่จำเป็นต้องหนีเลยแล้วก็อันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันถ้าสำหรับแจงนะก็คนมันสุดแล้วอะจังก็ยังคิดว่าโอเคถ้าทำดีไม่ได้ดีก็ไม่ทำกับคนนี้นะแต่คนอื่นจังก็ยังทำอยู่ไม่แล้วตอนโกรธแจงตอนไล่ด่าก็คือผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยวะ อยู่ๆก็มาโกรธไม่แล้วอยู่ๆก็เอาปืนมาวางตรงโลโก้วงแต่เขาลบไปแล้วนะยังมีอยู่แต่จะมีหลักฐานเดี๋ยวดูได้เปลี่ยนนักร้องแน่แล้วผมงงว่ากูไปทำอะไรให้มึงวะคือกูไม่เข้าใจกูผิดอะไรทั้งที่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมเลยแล้วจะอยากถามอ่ะไอ้เงินทั้งหมดเนี้ยถ้าจังไม่มีแจ๊ดอ่ะใครจังต้องทำอะไรถึงจะต้องเอาเงินไปใช้หนี้ให้เขาได้แล้วคนเนี้ยคือคนที่ทำมาหากินอยู่คนเดียวคือนอกจากไม่เห็นใจแล้วยังทำลายอ่ะมันควรจะยืนอยู่บนสังคมนี้ไหมจังถามแค่นี้เอาง่ายวันนี้แจงอ่ะไม่อยากขอบคุณใครเลยแจงอ่ะอยากขอบคุณแจ๊ดแล้วขอโทษแจ๊ดแค่คนเดียว ไม่ได้ร้องเพราะอะไรนะร้องด้วยความแค้นมันแค้นจริงถ้าฝั่งนั้นแบบว่าไม่กล้ามาสู้หน้าเราจะมีตัวกลางมาก็ให้ตำรวจจัดการอย่างเดียวเลยค่ะต่อไปนี้ก็คือตัดขาดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นและบ้านที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ปัจจุบันซึ่งแจ้งขายเอาไว้ในคนในหมู่บ้านอยู่แล้วและจังขายในราคาถูกด้วยตอนนี้มีคนติดต่อกับเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็กำลังซ่อมบ้านแล้วก็ทำเรื่องซื้อขายตัดขาดไปเลยจบจริงๆบ้านหลังนั้นเนี่ยใครไม่มีที่อยู่แจ้งจะให้อยู่ตั้งแต่เด็กวงใครไม่มีที่อยู่มาอยู่ที่นั่นได้เลยจนทุกคนแยกย้ายไปมีชีวิตก็แยกย้ายกันออกไปก็ไม่ต้องมีถ้ามีแล้วมีปัญหาก็ไม่ต้องมีใช่เนาะคือเพลงใหม่ผมเนี่ยฮะไม่ใช่เสื้อเพลงอันนี้เสื้อผมฮะ JPK โตเคยคนเห็นว่าเอ้ยพี่แจ๊สใส่เสื้อแถลงข่าวเฮ้ยตัวนี้สวยว่ะเข้าไปที่ JPK Store นะครับแล้วก็อยากฟังเพลงสนุกสนานก็เพลงโคตรซิ่งเข้าไปฟังได้เลยใช่ไหมฮะโคตรซิ่งโคตรซิ่งโคตรวิ่งโคตรซิ่งไม่รู้จริงๆชิ่งไปไหนนั่นรายการอันนี้การหม่ำแจ๊สโชว์ก็ฝากด้วยนะครับคือทุกอย่างอันนี้ก็ใช่ดันเมียเป็นที่ก่อนที่ก่อนด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณ Workpoint นะคะที่จัดเตรียมสถานที่ดีๆแบบนี้ให้พี่นักข่าวไม่ร้อนใช่ไม่ร้อนแต่เขาไม่ได้กินอะไรนะไปฉี่ใส่กระเป๋าเขา
โอ้โหไม่รู้ตัวจริงไม่อยากจะเมาคืนนั้นอ่ะเราก็เครียดมากว่าจะเอายังไงกับชีวิตก็เลยโมโหกินยานอนหลับนอนซะเลยตื่นเช้ามาเขาทำท่าเหมือนไม่รู้เรื่องแจ้งแจ้งกระเป๋าแจ้งเปียกหมดเลยอ่ะฮะกระเป๋าเปียกเปียกได้ไงวะเราก็รีบเอากระเป๋าออกไปนอกระเบียงเพื่อเทออกแล้วมันน้ำเต็มเลยอ่ะแล้วน้ำที่เทออกมาเป็นสีเหลืองไม่รู้ตัวทีแรกก็เถียงแหละแต่ชอบละเมอฉี่หลายรอบแล้วน้ำแอร์ไม่แต่เราไม่เห็นว่าแต่เขาก็เอะใจว่ามันเป็นไปได้ยังไงคือว่าคือน้ำตรงส่วนอื่นมันไม่มีเลยอ่ะคือเล็งไปคงจะถ้าจริงคงเล็งที่กระเป๋าอย่างเดียวเลยอ่ะไม่รู้กินเมาจนจำอะไรไม่ได้เลยตื่นมาครับเราก็พยายามเถียงแต่ก็มันก็นั่นแหละมันก็เยี่ยวอะไรไม่รู้แต่เขาพูดอะไรกระเป๋าวันนี้เขาอยากได้มากไม่ต้องบอกแหละค่ะแต่คือมันหาไม่ได้แจงอ่ะกำลังจะเก็บคอลเลกชันนี้เพราะว่าจะไปเวลาไปเมืองนอกก็จะถามว่าแบบยังมีอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า sold out แล้วมันไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบหมดทุกอย่างขนาดเขาเพิ่งอวยพรนะว่าขอให้สิ่งไม่ดีหายไปเหลือแค่ไว้เขาแค่มันขึ้นหรือมันขับพี่แจ๊คมันขึ้นหรือมันขับไม่โกรธไม่ลงอ่ะโกรธไม่ลงแต่ไม่เป็นไรเราก็จะได้มีเหตุผลว่าเออใบใหม่นะก็น่าจะเป็นลักทรัพย์ในเคหสถานน่าจะใช่นั่นหมายความว่าก็จะมีเป็นทอดๆไปอีกนะคนที่เอามาขายไล่จากเขาไปอีกนะก็ตำรวจตอนนี้เป็นความลับราชการแต่ตอนนี้เขากำลังดำเนินคดีทีละคนทีละคนทีละคนแล้วไม่แต่เขาก็ลงว่าเขายังอยู่ในทะเบียนบ้านก็อันนี้เป็นข้อหนึ่งจังก็ถามไปที่สำนักงานเขตว่าทำยังไงถึงจะเอาชื่อเขาออกไปจากทะเบียนบ้านเพราะว่าเขาก่อเหตุแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาทางสำนักงานเขตก็แจ้งว่าคือบ้านหลังนั้นเราไม่ได้อยู่ทะเบียนบ้านอ่ะเราก็ไม่ได้ไปเป็นเจ้าบ้านก็ตอนนี้ย้ายคนเข้ามาเป็นเจ้าบ้านเรียบร้อยแล้วก็อีก6เดือนมันจะเด้งออกไปเองใช่ประมาณนั้นน่าจะประมาณมากกว่า3ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ทีละสเต็ปอ่ะก็อันนี้เขาให้เขาเคลียร์กับอันนี้ของผมก่อนอันนี้ตัวหรือถ้าเขาออกมาจะอะไรยังไงก็แต่ก็ยังยืนยันนะตั้งแต่วันนี้ตลอดไปเลยผมไม่ค่อยมีโจทย์กับใครอ่ะไม่เคยทะเลาะใครเลยผมมีกับเขาคนเดียวแล้วกันจบแค่นี้เขาแค่คนเดียวลักทรัพย์ข่มขู่ที่ยังอยู่ที่สน.ลาดพร้าวก็จะเป็นอะไรนะหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็ถ้าเกิดเขาไลฟ์แล้วเขาพูดอีกจังก็ไปแจ้งอีกก็นับเป็นกรรมไปเขาพูดกี่อันจังก็เซฟไว้แล้วจังก็แจ้งความก็เพราะเขาคิดอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็บอกแล้วไงว่าก็เท่าๆอ่ะเทียมเทียมอ่ะคุณมาลูกไหนก็ลูกนั้นอ่ะแต่มันไม่ได้เป็นการแก้แค้นนะก็คือมาแบบไหนก็อย่างนั้นแหละก็ให้รู้ว่าเราไม่กลัวแล้วแล้วเราก็ไม่กลัวที่ว่าชื่อเสียงเราจะเสียเพราะว่าถ้าคนแบบเนี้ยแล้วถ้าเสียแล้วจะไม่มีงานก็ต้องยอมรับก็แค่ต้องยอมรับกับมันแต่ว่าแบบเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขาไลฟ์อ่ะจังแค่รู้สึกว่าการที่เราจะใช้โซเชียลอ่ะเราควรใช้มันอย่างมีสติอย่างเช่นเขาพูดแล้วเขาก็พูดเรื่องลูกของแจงนะแล้วจังก็เห็นคอมเมนต์หนึ่งที่พูดแบบเล่าเรื่องแตงโมต่อเลยค่ะเฮ้ยไม่ยุคนี้คนก็มีมันแบบมันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเราก็เลยแค่คิดว่าเด็กอ่ะถ้าเกิดคุณใช้โซเชียลไม่เป็นอ่ะแล้วถ้าเราฟ้องหรืออะไรแบบเนี้ยคุณก็อย่าโกรธเราว่าเราแบบพูดถึงไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ถ้าพูดในทางที่ดีหรือพูดในความจริงเรายอมรับได้เราไม่เคยโกรธไม่เคยฟ้องใครเลยเพราะมันเสียเวลาแค่อยากจะแนะนำว่าใช้โซเชียลกันอย่างมีสติละกันครับจำไม่ได้ก็เข้านี่คร่าวๆเฉยเอาคร่าวๆที่เรารู้มา5คู่เอาแค่5คู่ก่อนตอนนี้ได้คืนมา1คู่ค่ะ
แต่การที่นำออกมาขายอ่ะน่าจะประมาณ5คู่โอเคขายมาก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยให้ฮะWe'll be right back.